พิพากษากลับยกฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะในคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องหมิ่นประมาทเมื่อปี2549ค่ะเช้าวันนี้ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้นายชาตรีทริปพัสโรเป็นโจทยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและนายขุนทองรอเสรีวณิชบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีเมื่อเดือนมีนาคมปี2549นายสนธิได้กล่าวปราศัยบนเวทีพันธมิตรพาดพิงถึงนายทักษิณว่าใช้เงินซื้อประชาชนให้รักนายทักษิณพร้อมทั้งกล่าวหาว่าหมกมุ่นเรื่องไสยศาสตร์ด้วยคดีนี้ศาลชั้นต้นคุกนายสนธิ3ปีส่วนนายขุนทองศาลนั้นพิพากษาจำคุก2ปีพร้อมปรับเป็นเงิน 40,000 บาทแต่นายขุนทองไม่เคยจำคุกจึงให้รอลงอาญา2ปีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จำคุกนายสนธิ1ปีโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีพร้อมปรับ 20,000 บาทและพิพากษายกฟ้องนายขุนทองศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้โจทไม่ได้นำสืบว่าจำเลยหมิ่นทางไสยศาสตร์อย่างไรขณะที่นายสนธิฎีกาว่าโจทมีพฤติกรรมเชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์ทั้งการทำพิธีบวงสรวงพระพรหมที่ทำเนียบรัฐบาลรวมถึงการทำบุญที่วัดพระแก้วศาลเห็นว่านายทักษิณเป็นบุคคลสาธารณะย่อมวิพากษ์วิจารณ์ได้อีกทั้งคำปราศัยเป็นการติชมโดยสุจริตที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยจึงพิพากษากลับให้ยกฟ้องนายสนธิส่วนคำพิพากษาอื่นให้เป็นไปตามศาลอุทธรณ์โดยภายหลังการอ่านคำพิพากษานะคะนายสนธิก็ระบุว่าไม่เคยติดใจสงสัยในกระบวนการยุติธรรมใดๆค่ะนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีที่นายธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีทำจดหมายส่วนตัวถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าไม่ควรจะเปิดโอกาสให้นักการเมืองที่เคยกระทำความผิดในตำแหน่งหน้าที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพราะจะทำให้เกิดการทุจริตขึ้นอีกนั้นแล้วก็เห็นด้วยนะคะกับนายธานินทร์เพราะว่านักการเมืองนั้นเป็นตัวการทำลายชาติถ้าคสช.ยังยึดติดกับการเลือกตั้งตามต่างชาติเอาคนบางกลุ่มกลับมาเล่นการเมืองอีกก็จะทำให้เกิดกระบวนการบ่อนทำลายชาติกลายเป็นระบบที่มีทุนอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองและทหารจากว่าทางโจทก็คือนายทักษิณเนี่ยไม่ได้สืบว่าการกระทำที่ทางฝ่ายผมนำสืบว่าทักษิณมีพฤติกรรมเชื่อในไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการทุบพระพรหมบนทำเนียบรัฐบาลและสร้างพระพรหมชุดใหม่ขึ้นมาเอาหมอเขมรมาทำหรือการไปประชุมครม.ประสานพระพรหมรุ่งเพื่อแก้เคล็ดหรือการที่ไป ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัดพระแก้วทั้งหมดเนี่ยฝ่ายทักษิณไม่ได้นำสืบคัดค้านในการที่ผมเสนอไปใช่ไหมในเมื่อฝ่ายโจทย์ไม่ค้านก็แสดงว่าพฤติกรรมนี้ก็จริงก็เลยทำให้เชื่อได้และประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณได้ในข้อหาที่ว่าทักษิณเชื่อในไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ผิดก็เลยยกฟ้อง